ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่สองตุลาคม พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสภาพอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังลมแปรปรวนลมแรงฝนแรงและอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากก่อนอื่นก็ลุกนวด คนฟ้าพยากรณ์ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับผมมาอย่างพ่อแม่พี่น้องแถวของประเทศไทยเราทุกคนนะครับผมเนื่องจากว่าเหตุสลดที่เกิดไฟลุกไหม้จากอุบัติเหตุรถทัวร์ส่งนักเรียนไปทัศนาจรนะครับผมทัศนศึกษาซึ่งก็เป็นเหตุที่เป็นอุบัติเหตุนะครับผมทำได้ดีมากกว่านั้นนะครับผม ในการที่จะขนย้ายคนออกจากรถนะครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งเราได้สูญเสียทั้งครูและก็นักเรียนสำหรับการแสดงพื้นแสดงข้อมูลของพื้นที่เสี่ยงภัยและฝนตกหนักมากนั้นวันนี้ยังไม่มีนะครับผมในช่วงเวลา8นาฬิกาก็ยังไม่มีครับก็เลยต้องขออนุญาตนำแผนแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่1ตุลาคม ตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นั้นมาแสดงให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับผมและได้การได้คาดการไว้ประเทศไทยนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ทางภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือภาคก,กลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดท้งภาคตนออกนะครับผมโดยดูจากโมเดลฝนแล้วประเทศไทยเราจะมีฝนตกอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14-1819นาฬิกานะครับ แล้วหลังจากนั้นในช่วงดึกก็อจะอยู่ตามภาคต่างๆตกกระจายเป็นกลุ่มอยู่ตามภาคทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานในช่วงโดยภาคอีสานจะอยู่ในช่วงจังหวัดขอนแก่นชายภูมินะครราชสีมาอีสานตอนล่างนะครับผมวันนี้เรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่สอตุลาคม พุทธศักราช2 5ั 00, ตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งนี้กันเลยครับผมพบว่าประเทศไทยตอนบนอาจจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้ เนื่องจากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตัวนออกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันที่สองตุลาคมกอบกับล่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชน บริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตวนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอเมริันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอเมริันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอเมริันตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอเมริันและอ่าวไทยค,ควรเดินเรือด้วยความ,ามาระมัดระวังและหลีกเลี่ยง การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับเรามาติดตามพยาการณ์อากาศประจําวันสําหรับประเทศไทยตั้งแต่6กนาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัย ตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-33องศาเซลเซียสมีลมตันมีลมตอนออกเสียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตอนออกเสียงเหนือวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจงัง บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพดูดอนรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นการละนิุ์มุกดาหารจังหวัดมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวน ความเร็ว1 0บถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศของทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครประจําวันที่2ตุลาคมตั้งแต่6กนาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้กันเ,เลยครับผมสําหรับทางภาคกลางนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรียุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิออมสูงสุดอยู่ที่ 33- 35ถึงองศาเซลเซียสมีลมแปรปรวน ความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศของทางภาคตะวันออกกันครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34อถึงองศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ใความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเยลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนฝั่งมาทางภาคใต้ฝัง่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมคาดการว่าวันนี้ จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาพบว่ามีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเราเลื่อนขึ้นมาดูทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสาหรับสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 3-2- 3, 3 4องศาเซลเซียสมีลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครวันนี้วันที่3ตุลาคมการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครได้พบว่าวันที่3ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสส่วนวันศุกร์ที่4ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่334อุณหภูมิต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสส่วนวันเสาร์ที่5ตุลาคมและวันศุกร์ที่5ตุลาคม กรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ําต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมส่วนวันจันทร์ส่วนวันจันทร์ที่7ตุลาคมและวันอังคารที่8ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ําต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาดูกันคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 24ชั่วโมงล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยเริ่มตั้งแต่7นาฬกาของวันที่สองนากาของวันที่3นะครับผมโดยคาดการว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสําหรับกรุงเทพมหานครใน24ชั่วโมงที่จะถึงนี้อยู่ในเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตบางกะปิปทุมวันพักขนงมินบุรีลาดกระบังยานาวาเขตห้วยขวางเขตตลิ่งชันลาดบุรณนะบึงกลุ่มสาทรเขตปะเวศเขตคลองเตย เขตสวนหลวงเขตดอนเมืองเขตลาดพร้าววัฒนาเขตวัฒนาเขตสายไหมคันายาวสะพานสูงวังทองหลางเขตคลองสามวาเขตบางนาและเขตทุ่งครุนะครับส่วนการคาดการบริเวณที่มีฝนตกปานกลางนั้นอยู่ในบริเวณเขตพระนครดุสิตเขตบางเขตบางรักเขตป้อมปราบสตูพ่ายสมพันธวงศ์พญาไททนบุรีบางกอกใหญ่เขตคลองสานเขตบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญหนองแขมบางพลัดเขตดินแดงเขตบางซื่อเขตจตุจักรเขตบางคอแหลมเขตจอมทองเขตราชเทวีเขตบางแคเขตหลักสี่เขตทวีวัฒนาและเขตบางบอนนะครับผมโดยดูจากแผนผังของกรุงเทพมหานครที่คาดการไว้ก็โดยสรุปว่ากรุงเทพมหานครมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักเกือบทุกเกือบทั่วทุกเขตนะครับผมในย4ิบสชั่วโมงที่จะถึงนี้เรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมวันนี้จะวิเคราะห์โมเดลฝนอยู่ในช่วง เวลา1 4บสถึง18นาฬิกานะครับโดยพบว่าโมเดลฝนในช่วงเวลา14นาฬิกาประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับทางภาคใต้ก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางและก็ถึงถึงหนักปกคลุมอยู่เกือบทุกจังหวัดครับผมในเวลา14ในเวลา 14- 15นาฬิกานะครับโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างจะจะหนักอยู่แถวอยู่แถวทางจังหวัดนราธิวาจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดยะลาและปัตตานีนะครับผม ส่วนจังหวัดอื่นของภาคใต้คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับในเวลา14.15นาฬิกาส่วนเลื่อนมาดูทางกรุงเทพมหานครและภาคภาคตะวันออกก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางเข้าปกคลุมนะครับผมสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในเวลา14.15นาฬิกาส่วนทางภาคกลางนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเป็นแถบอยู่นะครับเป็นหย่อมเป็นแถบเป็นสายแต่โดยภาพรวมก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับผมโดย ช่วงที่อยู่ในลักษณะปานกลางจนถึงหนักนั้นอยู่ทางจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีจังหวัดนคปรปฐมจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้นในเวลา 14- 15านาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยและแต่ก็มีเป็นหย่อมที่หนาแน่นอยู่นะครับโดยหย่อมหนึ่งอยู่ทางจังหวัดเชียงรายครับผมและแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวทางจังหวัดสุโขทยัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ครับแล้วก็อีกแถบหนึ่งก็คืออยู่ทางติดชายแดนเมียนมาตั้ตงแต่จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมเข้าปกคลุมอยู่ในเวลา 14- 15นาฬิกาส่วนภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะก้อนข้างเล็กน้อยนะครับผมปกคลุมอยู่นะครับแต่แตแต่จะมีน้อยมีเมฆฝนน้อยอยู่ทางภาคอีสานตอนบนนะครับผมส่วนอีสานตอนล่างมีกลุ่มเล็กฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีสีสเกต จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามจังหวัดชัยภูมินะครับ,ส,าานะรบส่วนสปปลาวนั้นในเวลา 14- 15ี่ิานาฬิกาก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยเช่นกันนะครับผมแต่จะมีเกาะกลุ่มอยู่ปานกลางอยู่แถวแขวงแขวงบ่อกแก้วนะครับสําหรับสบปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเป็นหย่อมเป็นกลุ่มอยู่นะครับอยู่ทางบ่อกแก้วกลุ่มหนึ่งอยู่ทางแขวงสยบุรีในลักษณะเล็กน้อยอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็อยู่ทางแขวงอัตปือ แขวงเซกองจำปัสักในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา16นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยและสปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในลักษณะปกคลุมอยู่ในลักษณะเดิมนะครับและก็อยู่ในลักษณะพื้นที่เดิมด้วยนะครับผมในเวลา14 15 16นาฬิกาโดยกลุ่มเมฆฝนไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนเลยนะครับแต่บางจุดอาจจะอยู่ในลักษณะค่อนข้างหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับผมในเวลา16 17นาฬิกา โดยเฉพาะแถวจังหวัดตากจังหวัดลําพูนจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนส่วนภาคอื่นนั้นมีกลุ่มลักษณะคล้ายคลึงกับในช่วงเวลา14 15นาฬิกาครับผมคือในช่วงนี้คาดกันว่าจะมีฝนตกในลักษณะตกชุกลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตกนานครับผมพอเรามาดูกลุ่มโมเดลฝนในช่วงเวลา18นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยกลุ่มเมฆฝนที่กระจายปกคลุมหนาแน่นในช่วงเวลา15บห้านาฬิกานั้นได้กระจายตัวออกไปแล้วนะครับผม โดยภาคใต้ก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยแล้วนะครับในช่วงเวลา18นาฬิกาคาดกันว่าจะฝนตกโปรยปลายลงมาครับผมแต่อาจจะมีหนักอยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนทางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมคาดกันว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับสาหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาครับผมโดยภาคตะวันออกนั้น มีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาและจังหวัดสักแก้วครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเป็นสายเป็นแถบนะครับผมโดยไล่มาตั้งแต่จังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดไทรน,นาธจังหวัดนครสวรรค์ครับปกคลุมอยู่เป็นแถบนะครับส่วนอุทัยธานีกาญจนบุรีคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับในเวลา18นาฬิกา แล้วก็กลุ่ม,มเมฆฝนสายนี้ก็เคลื่อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตรจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เป็นย่อมอยู่แถวทางจังหวัดลำพูนอยู่กลุ่มหนึ่งครับผมคาดกันว่าจะตกในลักษณะปันกลางครับในเวลา18นาฬิกาส่วนทางภาคเหนือตอนบนนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมในเวลา18บนาฬิการวมมาถึงทางภาคอีสานนั้น ภาคอีสานตอนล่างก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางหรือเล็กน้อยอยู่นะครับแถวจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมามาสารคามจังหวัดจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นครับผมส่วนทางภาคอีสานจังหวัดอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา18นาฬิการวมไปถึงสปปลาวในเวลา18นาฬิกาก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับทั้งทั่วทั้งประเทศเลยครับผมเราขอยุติการวิเคราะห์โมเดลฝนไว้ในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับ